ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ฮะสวัสดีปีใหม่ครับครับทุกคนมีความสุขนะฮะกับปีใหม่นี้นะฮะกระผมดีเจเดชและวิเดรริโก้ครับผมดีเจดอสครับผมดีเจข้าวฟ่างครับพวกเราจากคลื่นซีด 97.5 FM ครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขยิงก้าวกระโดดกระโดดไงกระโดดใช้ชีวิตเจอพวกเราได้ครับทุกวันพุธครับเวลา 17:30 ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะทางวนายทีวีนั่นเองครับเพียงก้าวกระโดดของเรานะครับคล้ายๆกับการกระโดดไกลมันก็เหมือนกับวัยรุ่นไงที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวไปหาประสบการณ์กระโดดออกสู่โลกภายนอกอย่างเต็มศักยภาพเรียกได้ว่าอย่าอยู่ในกรอบกระโดดมาใช้ชีวิตกันดีกว่าต้องบอกเลยนะฮะว่าเรามีเรื่องราวมากมายถ้าบอกตรงนี้บอกให้หมดแน่เพราะมันเพียบเยอะอัดแน่นให้ทุกคนได้ชมกันเต็มที่ครับครับไหนๆก็ปีใหม่ละเราไปฟังความคิดเห็นไหมของคนรุ่นใหม่ทางบ้านกันอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงกันไปดูดิเขาคิดอะไรกันปีใหม่นี้เหรอคะปีใหม่อยากลองเปลี่ยนสีผมอยากว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นทำสีชมพูทั้งหัวอะไรเงี้ยอยากได้แฟนใหม่ค่ะหาแฟนใหม่ค่ะปีใหม่อยากลงจักรยานค่ะถ้าแฟนเก่ามันดีเราก็คงไม่อยากได้ใหม่ไหมอ่ะเพราะว่าหนูไม่มีแฟนเก่าพลอยค่ะส่วนแฟนหนึ่งเพิ่มอยากเที่ยวที่ใหม่ๆรอบโลกอะไรอย่างนี้เลยรักษาสิวอยากลดความอ้วนปั่นจักรยานในเส้นทางที่ยังไม่เคยไปครับหางานใหม่เบื่องานที่กลับมันเจ้านายอยู่เอ๊หาเพื่อนใหม่ดีป่ะคะปีใหม่พี่อยากเป็นเพื่อนหนูไหมคะโอ้โหความคิดเห็นของแต่ละคนคนรุ่นใหม่กับปีใหม่ที่จะทำอะไรใหม่ๆนี่แต่ละคนก็ต่างความคิดจริงๆวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปทำความรู้จักแบบ exclusive กับศิลปินกลุ่มนึงที่การทำงานของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วอายุ20เพิ่งเป็นสาวรุ่นใหม่ๆกำลังแตกเนื้อสาวเลยพอดีเพ้อฝัน20นี่คืออายุวงของเขาโหนานจัดวงนี้เขาเจ๋งเป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกยุคแรกของเมืองไทยเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันเดี๋ยวจะอาสาพาไปบุกโพรงหมาสมัยใหม่โมเดิร์นด็อกนั่นไงนั่นใช่เลยสำหรับช่วงทำนองนั้นครับในแต่ละสัปดาห์เราจะพาไปทำความรู้จักกับวงดนตรีที่โดดเด่นและในสัปดาห์แรกของขยิ่งก้าวกระโดดพบกับการกลับมาในรอบ5ปีของ Modern Dog ในช่วงทำนองนั้นครับตอนนี้เราเห็นแล้วฮะสติกเกอร์ MD นะครับเป็นสติกเกอร์ที่เราเห็นใน Facebook ครับนี่เลยตอนนี้เลยเป็นโลโก้ใหม่ของ Modern Dog นั่นเองนะฮะตื่นเต้นครับวันนี้เข้าไปดูข้างในดีกว่าครับไปฮะกว้างใหญ่หนทางยังคงยาวไกลแล้วเธอนั้นก็เดินจากไปเหลือเพียงเราที่ต้องห่างกับวันเวลาที่แสนเลื่อนลางกลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างยังเคยสุดท้ายเรื่องราวว่างเปล่าในใจต้องเจอต้องเป็นแล้วจะเห็นใช่ไหมสายตาพลันสว่างขึ้นมา
ตอนนี้เรามาถึงหน้าออฟฟิศหรือหน้าบ้านก็ยังงงๆอยู่นะฮะเพราะว่าบรรยากาศคล้ายบ้านมากๆแล้วก็ที่สำคัญเงียบมากๆครับไม่แน่ใจว่าเป็นรังหมาสมัยใหม่หรือเปล่านะฮะไปดูข้างในดีกว่าครับไปฮะไปฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมมาบุกโพงหมาสมัยใหม่เลยนะเนี่ย พี่ๆโมเดิร์นด็อกอยู่กับเรานะครับผมนะฮะพี่ป๊อปพี่เมธีแล้วก็พี่โป้งนะครับผมโอ้โหพี่บรรยากาศผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เป็นบ้านเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นเซฟเฮาส์ฮะเนี่ยเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์โมเดิร์นด็อกนี่คือทำงานแบบนี้เลยนะฮะทำไมมันบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะฮะลองโปร่งไหมฮะใช่ครับมันคือมันไม่มีอะไรเลยฮะพี่แม้แต่รูปติดผนังยังไม่มีเลยลองเล่าถึงการแบบว่าตกแต่งออฟฟิศหน่อยฮะว่าเป็นยังไงก็คือเป็นที่ที่เราแบบภูมิใจมากแล้วเราอยากจะเชิญรายการให้มาดูที่ทำงานของเราว่ามินิมอลขนาดไหนมินิมอลมากมินิมอลมากครับมินิมอลหรือว่าไม่แต่งเลยนั่นเองโล่งๆเลยนะครับบรรยากาศแต่บอกได้เลยว่าแบบดูสบายๆอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยสไตล์แบบมินิมอลอย่างที่พี่ป๊อปบอกคือโล่งแบบนี้เลยและที่นี่ทำงานยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างฮะที่นี่ตรงนี้ที่ใช้ทำงานเยอะสุดเลยครับเพราะว่ามีการประชุมฟังเพลงนั่งกันอย่างเงี้ยไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรก็เปิดเพลงฟังกันครับผมหลักๆคือนั่งคุยกันจอยกันนี่แหละประชุมกันในรถตู้มากกว่าทำไมฮะเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่ายังไงฮะอาศัยลงความเห็นกันบนชอบทำข้างนอกมากกว่าใช่ข้างนอกมากกว่าครับอ้าวแล้วอย่างนี้หลายคนคิดว่าเอ้ยอ้าวแล้วห้องอัดอยู่ไหนห้องซ้อมดนตรีอยู่ที่ไหนล่ะครับอ๋อเราซ้อมดนตรีที่ห้องซ้อมต่างหากนะครับแล้วก็บินไปอัดเสียงที่อเมริกาที่นี่ไม่มีเหรอฮะหรือถึงต้องไปอัดไกลถึงที่นู่นคือเราคุยกันว่าชุดนี้อยากให้มีสตอรี่ครับคือมีเรื่องราวใหม่ๆกับชีวิตพวกเราแล้วก็เรื่องของควอลิตี้ก็เลยตัดสินใจกับโปรดิวเซอร์คนนี้โทนี่ดูแกนเนี่ยว่าเราจะบินไปอัดกันที่บัฟฟาโลนิวยอร์กแสดงว่าที่นู่นต้องมีความพิเศษใช่ไหมฮะมีอะไรพิเศษมากถ้าอัดที่นู่นจริงๆห้องอัดนี่เป็นห้องอัดที่ชิ้นงานหรือว่าวงดังๆระดับโลกไปอัดกันอย่างเช่นวงคีนวงคีนไปอัด Flaming Lipsครับโอเคโกครับก็คือเป็นห้องอัดที่อยู่กลางป่าอัดข้างล่างเสร็จงานก็พักผ่อนห้องนอนอยู่ข้างบนครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น3อาทิตย์3อาทิตย์เลยเหรอครับต้องทำกับข้าวหาอาหารกินเองครับผมครับอันนี้ไปเข้าแคมป์หรือเปล่าฮะผมว่าเหมือนเข้าแคมป์เลยคล้ายๆบ้านเอ๋นะครับครับผมแต่ไม่ได้ติดกล้องไว้ครับผมไปอยู่ด้วยกัน3อาทิตย์ด้วยกันครับแล้วบรรยากาศในการทำงานล่ะครับพี่มันก็เงียบสงบครับมันก็เหมือนกับว่าไปไหนไม่ได้มันก็เลยโฟกัสอยู่กับงานจริงเขาบอกว่าทำทุกขั้นตอนคือทำอะไรบ้างฮะก็มีเรื่องของการ manage อะไรต่างๆเช่นการทำปกทำมิวสิกวิดีโออะไรก็คือเราเป็นคนเลือกที่จะผลิตงานเองไอ้แนวทางนี้มันเป็นอิสระดีแล้วเราก็สามารถคิดอะไรกันเองได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตใครครับอย่างเช่นโป้งก็เป็นคนทำตัดต่อมิวสิกวิดีโอเองครับหรือภาพในมิวสิกก็ถ่ายกันเองครับที่ไปอัดเสียงเนี่ยเราก็มีกล้องคนละตัวก็ถ่ายกันไปถ่ายกันมาครับมันก็ประหยัดดีด้วยนะครับประหยัดอันนี้สำคัญมาก แล้วบางคนผมเชื่อว่าก็คงคิดเหมือนผมว่าผมก็อยากเห็นว่าโมเดิร์นด็อกเนี่ยเขาในเบื้องหลังเขาทำอะไรซิงเกิลที่ถูกปล่อยออกมา2เพลงดีกว่านะฮะซิงเกิลแรกก็คือโผล่ได้ออกนะครับจริงๆแล้วเพลงหมายถึงอะไรฮะตอนนี้มีคนไปถอดรหัสไปตีความกันโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมีคีย์เวิร์ด3คำครับครับเคี้ยวครับเศษเขียวเขียวเศษโอ้โหยากจริงๆฮะวิธีเข้าใจความหมายของเพลงนี้นะครับต้องฟังด้วยเฮดโฟนฟังด้วยเฮดโฟนแล้วเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปพิจารณานะครับเขียวเศษครับเขียวเศษเขียวหรือเปล่านั่นแหละเขียวเศษเขียวเศษเขียวเขียวเขียวเศษลองไปถอดรหัสดูฮะลองฟังดูแล้วกันแต่เน้นย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถอดรหัสได้ใส่เฮดโฟนใส่หูฟังดูนะฮะสำหรับโอนได้ออกคือซิงเกิลแรกนะครับแล้วซิงเกิลที่2ก็คือสกาล่าพูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันนะครับสกาล่านี่เป็นเพลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากวันเดียวเองมั้งเสร็จวันเดียวสมบูรณ์เลยใช่พูดรวดเร็วมากนะครับจริงๆเนี่ยไอ้ไลน์เบสเนี่ยคุณใหม่คิดมาแล้วแล้วก็เคยประกอบร่างเล่นๆแล้วเกือบจะทิ้งไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันยังหาเมโลดี้ที่ลงตัวไม่ได้แต่มีอยู่วันนึงประจวบเหมาะที่เรามารวมกันแล้วก็ปึ้งด้วยไอเดียเนี่ยมันเกิดคลิกขึ้นมาก็เลยไหลแล้วก็เสร็จภายในแบบชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยจริงมันเป็นเพลงที่ออกไปทางอารมณ์ขันหน่อยซึ่งเหมือนกับหลังๆนี่เราก็ยังอารมณ์ขันอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยออกไปในเพลงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับอยากให้พี่ๆฝากอัลบั้มนี้ดีกว่าอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของโมเดิร์นด็อกให้กับแฟนเพลง
ก็ฝากติดตามอัลบั้มใหม่ของเพื่อนด็อกและซิงเกิลทุกๆซิงเกิลที่เราทยอยออกมาทุกเดือนนะครับทั้งซิงเกิล2ซิงเกิลที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกต่อๆไป8เพลงที่เหลือนะครับตอนนี้เรามีModern Rock Channel นะครับก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็เราก็จะปล่อยเพลงใหม่ๆทุกๆเดือนก็เข้าไปอัปเดตได้พี่โป้งฮะฝากนิดนึงก็จริงๆเรามีพวกข้อมูลแล้วก็ข่าวสารอัปเดตนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook เพราะว่าอย่างที่บอกเราค่อยๆปล่อยทีละซิงเกิลซิงเกิลแต่ละอันมันก็จะมีลูกเล่นกิมมิกอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ลองติดตามดูในนั้นได้ข่าวสารของพวกเราเอาละฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูโชว์ด้วยวันนี้พิเศษสุดๆนะฮะสำหรับพี่เหียงก้าวกระโดดนะครับทริปเปิลจัมของเรานะครับวันนี้จะได้ดูโชว์เจ๋งจากมอเดิร์นด็อกเล่นที่เราสดๆในออฟฟิศแบบนี้ด้วยในห้องในครัวนะครับในห้องครัวจริงเหรอพี่ครับผมด้านหลังตรงนี้นะพี่ใช่ครับแบบมินิมอลตรงนี้มินิมอลครับครับผมโอเคเป็นโชว์แบบมินิมอลแต่พิเศษสุดๆจากมอเดิร์นด็อกนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อตพี่เมทีแล้วก็พี่โป้งมอเดิร์นด็อกด้วยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเช่นกันขอบคุณครับผมอย่าไปดูโชว์กันฮะให้ฉันนั้น
ปีที่แล้วอ่ะมีไหมคำไหนโดนๆคำที่เป็นกระแสคอลเลคชันนี้นะครับเรียกว่าจัดเต็มเพราะว่ามีทุกอย่างที่ชาวเซิร์ฟอยากได้ของผมนี่เกี่ยวเรื่องการฟังเพลงแบบมีไลฟ์สไตล์ด้วย